ครับสวัสดีครับผมดีเจมังกาจากไอมิกนะครับวันนี้ผมก็จะมาอันบ็อกอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับนั่นก็คือ Novation Circuit นะครับนะครับ Novation Circuit เป็น Groove Box ตัวหนึ่งนะครับไว้ทำซาวไว้ทำซินต่างๆนะครับแล้วก็เป็น Standalone ด้วยคือเราไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เลยมีเสียงในตัวเลยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเลยนะครับเรามาดูตัวกล่องนะครับก็ขนาดหนักเลยนะฮะดูด้านหลังของกล่องก็จะเป็นดีเทลต่างๆว่าเป็นเครื่องอุปกรณ์อะไรนะครับแล้วก็บอกว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับวันนี้ก็จะบอกว่ามีแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับใส่แบตนะครับแล้วก็มี power supply ต่อกับอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็มี internal speakerมีลำโพงในตัวด้วยนะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถพกพาแล้วก็ไปเล่นซาวด์ต่างๆได้นะครับตรงนี้ด้านหลังก็จะแสดงว่ามีซินโหมดสเกลโหมดแล้วก็ดรัมโหมดในการสร้างเพลงของเรานะครับเรามาดูข้างในกันเปิดออกมานะครับก็จะเจอเอกสารคู่มือแน่นอนนะครับของ Novation เขานะครับก็จะบอกนี่ก็จะเป็นน่าจะเกี่ยวกับแผง MIDI ต่างๆว่าแต่ละแพทเนี่ยมันคอนโทรลเป็นเสียงอะไรมานะครับแล้วก็เป็น Start Guide ต่างๆนะฮะก็วิธีการเสียบแล้วก็ Register นะครับคือผู้ใช้งานซื้อไปก็ดูตามคู่มือก่อนแล้วก็ Register ซอฟต์แวร์นะครับให้ Ableton Live ไลฟ์มาด้วยนะครับก็คุ้มเลยนะฮะตัวนี้ก็ไปเสียบแล้วก็บอกโหมดต่างๆการใช้งานของเครื่องก็มาดูข้างในกันนะครับเปิดออกมาครับแล้วก็จะมีนี่ต่างๆนะครับมีสาย USB นะครับเป็นสีน้ำเงินนะแตกต่างกันกับ Launchpad จะเป็นสีส้มนะฮะอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วก็เป็นสาย MIDI in out นั่นเองนะฮะซึ่งไว้เป็นเสียบกับตัวเครื่องของเซอร์กิตแล้วก็เอาเป็นเนี่ย MIDI ออกไปเชื่อมต่อกับซินหรือว่า MIDI อินเทอร์เฟซต่างๆแล้วก็มาเชื่อมต่อกันได้นะครับให้แบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับ6ก้อนนะฮะมาแบบเสียบใช้งานได้เลยนะฮะเสียบเข้าไปได้แล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ๋ออะแดปเตอร์นะครับให้อะแดปเตอร์มาด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็คือตัวเครื่องนั่นเองอ่ะเราหยิบออกมาดูนะครับขนาดเล็กกว่า iPad นะฮะแพดก็จะเล็กกว่าแพดนี่ไซส์น่าจะประมาณ Launchpad mini นะขนาดก็เล็กกว่า Launchpad นะฮะว่าโอเคแล้วก็นี่อะไรอ๋อเขาแจ้งว่ามีเฟิร์มแวร์ใหม่ๆเราเข้าไปอัปเกรดเฟิร์มแวร์ตัวเครื่องได้นะครับแกเอามาดูกันนี่นะครับขนาดก็กำลังดีพกพาไปได้นะครับพื้นก็เป็นพื้นยางเหมือนเดิมนะครับสีน้ำเงินมีลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องใส่แบตเตอรี่นั่นเองก็จะอยู่ตรงนี้โอเคเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเสียบอะแดปเตอร์ปุ่มสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็ MIDI in out นะครับแล้วก็ช่องเสียบไปทางด้านเสียงนั่นเองนะครับช่องใส่เสียบหูฟังตรงนี้นะครับเป็นแจ็ค 3.5 นะครับนี่ครับเป็นตัวเครื่องก็เป็นโหมดต่างๆมีปุ่มวอลลุ่มปุ่มเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์แล้วก็อย่างนี้นะครับน่าเล่นเลยทีเดียวนะครับไงก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับผมจะทดลองใช้งาน Novation Circuit ตัวนี้ครับ